ชาวบ้านก็ยอมไม่ได้หรอกคุณทำตัวอันตรพาลอำนาจมืดข่มขู่อย่าทำอย่างนั้นเชื่อผมจะไม่ได้ผลหรอกครับสงสารคนดีๆเขาเถอะคนตั้งใจดีไม่ใช่น้ององค์หญิงคนเดียวนะยังไม่แน่ว่าน้ององค์หญิงจะเป็นแคนดิเดตหรือเปล่านะครับแต่เขา35ปีและอายุตอนนี้ชิลีประธานาธิบดีชิลีนะอายุก็แอคทิวิสต์เก่านะอายุก็3 40เองเนี่ยนายกนิวซีแลนด์เห็นไหมครับนั่นก็ยังหนุ่มสาวเป็นผู้หญิงด้วยก็บริหารบ้านเมืองได้ดีคือนายกเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าเป็นตัวบุคคลและจะเก่งวิเศษผมมองว่าถ้าเขาเข้ามาโดยประชาชนสนับสนุนโทษนะครับและสนับสนุนเพราะนโยบายดีเขาก็มาทำงานได้หรอกมันไม่ใช่คนเดียวจะวิเศษทีมงานความพร้อมใจการลงทุนร่วมของประชาชนในการเลือกนั่นเท่ากับประชาชนร่วมทุนมานะเขาก็สามารถปันส่วนแบ่งกำไรสู่ประชาชนโดยความสำเร็จในชีวิตเงินในกระเป๋าเพิ่มความสุขมีผมเชื่อว่ายังไม่แน่ว่าน้ององค์เองจะเป็นแคนดิเดตหรือเปล่านะครับแต่เขา35ปีและอายุตอนนี้ชิลีประธานาธิบดีชิลีนะอายุก็แอคทิวิสต์เก่านะอายุก็3 40เองเนี่ยนายกนิวซีแลนด์เห็นไหมครับนั่นก็ยังหนุ่มสาวเป็นผู้หญิงด้วยก็บริหารบ้านเมืองได้ดีทำไมน้ององค์จะเป็นไม่ได้ล่ะเพราะเขาเป็นลูกทักษิณเท่านั้นหรือความเป็นลูกทักษิณหรือใครไม่อยากเป็นลูกทักษิณไม่ใช่ความผิดของเขาก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ลูกแต่เลือกทำความดีได้เลือกใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้แล้วเขาก็ไปเห็นพรรคเลงอันตรพาลในแม่ลูกนายกทักษิณไม่เคยไปก้าวร้าวใครนะไม่เคยไปใช้อิทธิพลบีบบังคับใครนะเขาเลี้ยงลูกดีครอบครัวนี้อบอุ่นที่สุดเพราะผมเห็นมาตั้งแต่ปี37ที่ผมก้าวมาเป็นเลขาท่านนายกสินครอบครัวก็น่ารักอบอุ่นทุกคนมาดูพ่อทำงานมีกิจกรรมทางการเมืองมาแบบคนธรรมดาเงียบๆปรบมือช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งนี้ซึมซับสิ่งนี้ลูกตั้งแต่ปี37นะไม่ใช่น้อยนะแล้วเขาก็ยังมุ่งมั่นและสิ่งเหล่านี้สิเป็นต้นทุนชีวิตที่เขาจะนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาความทุกข์ของชาวบ้านก็ลงไปสัมผัสพ่อก็เข้าใจลูกให้เกียรติกันที่สุดอบอุ่นที่สุดคุณต้องเห็นว่าครอบครัวเขาเนี่ยดีกว่าครอบครัวอื่นเยอะนะลูกไม่ต้องไปอาศัยวัดบวชหรอกไอ้นี่ผมถือว่าเป็นการข่มขู่ทางการเมืองซึ่งไม่ควรเป็นการกดดันทำให้เกิดความกลัวผมว่าชาวบ้านก็ยอมไม่ได้หรอกคุณทำตัวอันตรพาลอำนาจมืดข่มขู่อย่าทำอย่างนั้นเชื่อผมจะไม่ได้ผลหรอกครับพวกผมได้เผชิญสิ่งนี้มายิ่งกว่านะครับสงสารคนดีๆเขาเถอะคนตั้งใจดีไม่ใช่น้ององค์หญิงคนเดียวนะผมเชื่อว่าคนอื่นการเมืองก็คือการมารับทุกข์ชาวบ้านไม่ใช่มาหากินกับความทุกข์ของชาวบ้านผมก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนวิธีหากินเปลี่ยนทัศนคติให้มาทำการเมืองแบบใช้หลักธรรมใช้เมตตาผมไปเจออาจารย์หมอท่านหนึ่ง92ปีท่านบอกหลักชีวิตท่านก็คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกความเมตตาจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นความเมตตาจะทำให้สังคมร่มเย็นความเมตตาจะทำให้ประเทศนี้เป็นปึกแผ่นมีความสุขร่วมกันมีที่ยืนเพราะฉะนั้นขอให้เขาได้เปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนไม่มีใครกลัวเขาหรอกเราก็สู้กันแต่สู้กันตามวิธีทางที่ถูกต้องดีกว่าแต่ว่าการไม่เปลี่ยนวิธีคิดแบบนั้นจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มให้ประเทศมากกว่าเป็นการแก้ปัญหาลูกนะเพราะฉะนั้นขอให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดเถอะแล้วไม่มีใครกลัวใครประชาชนคุณไปปิดตาเขาโดยใช้สื่อฉบับเดียวไม่ได้แล้วโซเชียลมันถึงทุกบ้านวันนี้ไม่จำเป็นต้องมาชุมนุมทางการเมืองและถึงรู้ปัญหาอยู่บ้านก็รู้ปัญหาและรู้มีสมาธิมากกว่าด้วยมันที่พูดไปรำไปอย่าคิดว่าคนก็ชอบนะอย่าหลงตัวเองนะอย่าเข้าใจผิดนะ
พียงแต่เขาปิดทีวีหนีคุณไม่เห็นตอนนั้น